สวัสดีครับวันนี้มาตอบคำถามนักเรียนจากคอร์สเรียน BIM Workflow นะครับมีนักเรียนถามว่าเมื่อลิงก์ไฟล์งานสตรัคเจอร์เข้ามาแล้วมาทำงานในสถาปัตย์เลเวลกับกริดมันซ้อนทับกันทำอย่างไรจะให้มันโชว์เฉพาะโมเดลโครงสร้างนะครับก็คือเราก็ VB แล้วก็เข้าไปปิดในลิงก์นะเดี๋ยวพาทำให้ดูและโมเดลส่วนโครงสร้างอื่นๆที่ไม่ต้องการแสดงสามารถทำได้หรือเปล่าครับโอเคนะครับก็ทำได้นะครับอย่างนี้สมมติว่านี้ผมเป็นไฟล์เต็กนะนะครับโอเคเขียนง่ายๆนะครับโอเคก็จะได้เข้าใจความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่ต้นเนาะมีผนังประตูหน้าต่างง่ายๆนะครับแต่ถ้าคนที่เก็ตแล้วก็ข้ามไปได้นะครับข้ามไปตอนหลังๆได้นะประตูหน้าต่างหน้าต่างนะครับหลังคาง่ายๆรูฟนะครับนี่โอเคได้ไฟล์ติกมานะง่ายๆนะครับโอเคแอบใส่เฟอร์นิเจอร์ได้ปะนิดหน่อยนะครับโอเคมีอะไรหมดละโอเคผมเซฟนะเซฟเดสก์ท็อปอาร์คิเทคโอเคต่อไปเราก็จะมีโครงสร้างเนาะนะครับสำหรับคนที่เก็ตแล้วเนาะก็ข้ามไปได้นะครับตอนนี้ผมทำไฟล์โครงสร้างให้ดูนะแล้วก็ปกติก็ลิงก์เข้ามาใช่ปะลิงก์โอเคอาร์คิเทคอย่างนี้โอเคปกติเราก็จะ copy เลยเนาะ copy ขีดลายใช่ไหมครับเลเวลผมไม่ได้ปรับอะไรมันก็ใช้ตัวเดิมนั่นแหละนะครับ copy ให้เสร็จก่อนจุดโอเคได้มาละทีนี้ผมก็จะเขียนอันนี้ชั้น2เนาะผมก็อาจจะเขียน trust ของผมนะครับtrust ประมาณนี้ขอดูหน่อยโอเคขอเล่นนิดนึงนะครับปุ๊บอาจจะปรับความสูงหน่อยความห้าเบอร์ใหญ่จังช่างมันนะครับอันนี้โครงสร้างนะครับอันนี้โครงสร้างมีเสาเสาสักหน่อยหนึ่งสองสามสี่โอเคพอละโครงสร้างโอเคอันนี้สตรัคเจอร์นะทีนี้พอเราเปิดติกนะเปิดติกแล้วเราจะลิงก์สตรัคเจอร์มาเนาะโอเคinsert ลิงก์นะครับลิงก์สตรัคเจอร์นะครับโอเคลิงก์มาโอเคตอนแรกก็ดูยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอจะทำแบบใช่ป่ะจะทำแบบใช่ไหมก็ต้องปรับครอปอันนี้เนาะปึ้งใช่ไหมครับปรับปุ๊บโอเคแล้วก็เราก็จะแอบจะปรับให้สั้นลงปึ้งปัญหาเกิดนะครับอย่างนี้ใช่ไหมปัญหาเกิดก็ให้เราทำอย่างนี้ครับคือโอเคเอาปรับง่ายๆก่อนก็คือ VV ธรรมดา Revit Link เข้าไปตรงนี้ปรับเป็น Custom แล้วไปที่ Annotation ปรับเป็น Customแล้วก็เอากริดไลน์ออกนะครับอย่างนี้นะโอเคเนี่ยเห็นไหมก็จะเหลือแต่กริดของเราละนะครับโอเคลองตัดเซกชันดูบ้างตัดเซกชันจุ่มโอเคเราขอรายละเอียดเป็นไฟล์กันเดี๋ยวนะผมมี trust อยู่แถวนี้ไม่ใช่โอเค
มีทรัสอยู่แถวนี้นะครับอาจจะซ่อนหลังคาก่อนซ่อนผนังซ่อนผนังไว้ก่อนโอเคทีนี้ไอ้เจ้าเลเวลก็เหมือนกันใช่ปะพอเราปรับปุ๊บของโครงสร้างมันยังอยู่เนี่ยของโครงสร้างเราก็ไปทำเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยทำเหมือนเดิมนะคัสตอมเลเวลกริดนะครับคือมันทำได้หลายวิธีนะอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดละนะครับเนาะเนี่ย VB ปรับอย่างนี้เอาหรือนะครับเราไม่อยากเห็นทรัสสมมุตินะเราไม่อยากเห็นทรัสใช่ไหมก็เลือกเนี่ยกดคอสแท็บเข้าไปเลือกเนี่ยเมาส์จอคอสแท็บเลือกเมาส์จอคอสแท็บเลือกแล้วก็ซ่อนอ่ะคลิกขวาไฮนะครับเราไม่อยากเห็นอะไรเนี่ยคอสแท็บเลือกคอสแท็บกดคอนโทรลค้างคอสแท็บอันนี้เลือกได้เลยคอนโทรลค้างคอสแท็บกดคอนโทรลค้างคลิกขวาไฮเนี่ยแบบนี้เอาครับเนาะก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเหมาะสำหรับมือใหม่ที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีที่แอดวานซ์หน่อยเขาก็จะใช้เวิร์กเซตนะครับโอเคก็ลองทำแบบนี้ดูก่อนนะลองทำวิธีง่ายๆดูก่อนนะครับถ้าติดก็ถามมาอีกนะครับเดี๋ยวจะสอนการใช้เวิร์กเซตนะครับโอเคก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ